สวีดัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของแมนยูแล้วก็เซบีย่ามาอัปเดตกันหน่อยครับเมื่อคืนนี้แมนยูตกรอบยูโรปาลีกเป็นที่เรียบร้อยครับไปเล่นที่รามอนซันเชสปีสกวนโดนเซบีย่าอัดถล่มเละเลย3-0สกอร์รวมน่าจะ5-2นะครับโอ้โหตายแล้วครับเมื่อคืนนี้มีประเด็นของแฮร์รี่แม็กไวร์แล้วก็เดวิดดีแกร์ด้วยไปดูจังหวะเสียประตูของดีแกร์แล้วก็แฮร์รี่แม็กไวร์กันหน่อยนะครับอันนี้เป็นจังหวะ 1-0 ของเซบีย่านะครับเดวิดดีแกร์จ่ายให้แฮร์รี่แม็กไวร์ลูกนี้ดูมีผู้เล่นเซบีย่า3คนล้อมรอบอยู่นะครับเนี่ยโดนฉกแล้วก็สุดท้ายก็เสีย 1-0 ครับโอ้โหเป็นไปได้นะลูกเนี้ยหลายคนที่เห็นจังหวะนี้แล้วคงไม่พอใจงงไปตามๆกันนะครับไปดูจังหวะเสียของเดวิดดีแกร์หน่อยนะครับลูกที่3นะครับโอ้โหลูกนี้อันนี้เป็นจังหวะท้ายเกมแล้วนะครับเหมือนผู้เล่นเซเบียเตะจุดพลุมาแล้วเนี่ยฮะได้บิทิการเหมือนจะจับบอลแต่เอาไม่อยู่นะครับกระชอกครับโดนผู้เล่นเซเบียฉกไปแล้วเป็น3เนี่ยฮะเป็นประตูเลยนะครับ3-0ครับโอ้โหเดบิทิการทำอะไรลงไปครับหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับเหล่ากูรูมาเลยสับเดบิทิการเลเชบอกว่าสร้างงานให้แฮร์รี่แม็กไวร์ได้ยังไงนะไม่ว่าจะเป็นร็อบบี้ซาเวตแกรี่เนวิลแล้วก็พอลสโกครับวิจารณ์เดวิดดีแกเลเชนะนายประตูของแมนยูว่าจ่ายบอลหน้าปากประตูให้แฮร์รี่แม็กไวร์ได้ยังไงทั้งที่เห็นว่าคู่แข่งล้อมรอบอยู่3คนแบบนั้นน่ะจนเป็นที่มาของจังหวะเสียลูกแรกให้กับเซบีย่านะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยนะครับเซบีย่าแล้วก็แมนยูเมื่อคืนนี้ที่รามอนซันเชสปีสกวนครับเริ่มต้นมาได้แค่7นาทีแมนยูเสียประตูแรกครับเกิดจากจังหวะที่แฮร์รี่แม็กไวร์โดนฉกบอลหน้าเขตโทษของตัวเองนะนั่นเลยทำให้แฮร์รี่แม็กไวร์ครับได้รับเสียงวิจารณ์อย่างหนักเลยบนโลกโซเชียลมีเดียแต่ว่ายังก็ตามครับเหล่ากูรูมีมุมมองที่ต่างออกไปเริ่มจากที่ร็อบบี้ซาเวตครับอดีตเด็กปั้นของแมนยูก็บอกว่าแมนยูพยายามขึ้นเกมจากแนวหลังเขาแม็กไวร์มีผู้เล่นเซบีย่าล้อมรอบเขาอยู่3คนผมไม่แน่ใจว่าแม็กไวร์จะต้องการรับบอลในจังหวะนี้หรือเปล่าเป็นการเพรสซิ่งและจบสกอร์ที่ดีนะจากเซบีย่าแม็กไวร์ควรทำได้ดีกว่านี้ผมว่าแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมดีกาถึงไม่จ่ายออกข้างให้วานบิสาก้าอีกหนึ่งลูกมอกของแมนยูอย่างแกรี่เนวิลครับก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์บอกว่าเชื่อผมดิแม็กไวร์จะโดนผู้คนถล่มแน่แต่การจ่ายบอลจังหวะนี้ของดีกาทำให้ผมไม่ชอบเลยและพอสโคครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งระดับตำนานที่คิดว่าจังหวะเสียประตูแรกนั้นเดคาคือผู้รับผิดชอบเต็มๆเลยนะครับพอสโคบอกว่าเดคาเนี่ยควรจะเตะทิ้งไปมีเซ็นเตอร์แบ็กคนเดียวในโลกฟุตบอลที่ต้องการรับบอลในตำแหน่งนั้นแล้วสามารถเอาอยู่และแม็กไวร์ไม่ใช่หนึ่งในนั้นเดคาสามารถเห็นถึงเรื่องนี้เขายังเห็นด้วยว่ามีผู้เล่นเซบีย่าถึง3คนยืนอยู่รอบๆแฮร์รี่แม็กไวร์และสร้างความลำบากให้กับเขามันเป็นค่ำคืนที่ยากแล้วก็แมนยูไม่สามารถรับมือความดุดันของเซบีย่าได้เมื่อออกไปเยือนสนามแบบนี้คุณคาดหวังว่าเหล่าผู้เล่นประสบการณ์สูงจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ตั้งแต่นาทีแรกของเกมเดเกียกลับเตะบอลออกแล้วจากนั้นเนี่ยทุกอย่างก็แย่ลงเรื่อยๆส่วนครึ่งหลังก็ต้องบอกว่าทั้งแม็กไวร์แล้วก็เดเกียอยู่ในสนามเหมือนเดิมนะครับแล้วเดเกียกับลาม่าเนี่ยไปสร้างความผิดพลาดอีกแล้วครับเตะบอลเข้าทางคู่แข่งโดนยูเซฟเอเนซิรีครับปิดกล่องชนะ 3-0 ส่งแมนยูตกรอบยูโรปาลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ลูกสุดท้ายเดวิดแกรับไปเต็มๆเลยนะครับแบบนี้แหละครับเดแกร์มักจะมีข้อเสียเรื่องการใช้เท้าเล่นบอลนี่แหละครับจังหวะปัญหานะครับส่วนลูกเซฟอะไรต่างๆเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับแต่ลูกเท้าของเขายังต้องปรับปรุงนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงที่แมนยูตกรอบยูโรปาลีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้จัดไปวัยรุ่น